เรายังคงดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่กำหนดนะครับและในกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของมาเลเนี่ยได้มีการรายงานนะครับว่าคนบนเรือเวสดัมไปเข้าเมืองที่มาเลเนี่ยตรวจพบว่ามีไข้นะครับนำไปแยกโรคแล้วก็ตรวจพบว่ามีเชื้อซึ่งนั่นหมายความว่ายืนยันนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อตัวโควิดนะครับ19บนเรือเวสดัมจริงนะครับเพราะนั้นการดำเนินงานในส่วนของทางประเทศไทยนะครับก็จะมีการแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1นะครับในส่วนของคนไทยนะครับในส่วนของคนไทยนะครับการดำเนินการนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการประสานเพื่อให้ได้ข้อมูลในเรื่องของการเดินทางและเมื่อคนไทยมานะครับจะดำเนินการคัดกรองนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าจุดหน้าประตูนะครับหากนะครับไม่มีไข้นะครับจะต้องถูกดำเนินการไปในเรื่องของการกักโรคนะครับไม่น้อยกว่า14วันนะครับหากมีไข้นะครับก็จะถูกแยกตัวนะครับเพื่อเข้าสู่ในเรื่องของตัวระบบในเรื่องการดูแลรักษาวินิจฉัยนะครับต่อไปนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของคนต่างชาตินะครับคนต่างชาติเท่าที่ได้รับข้อมูลส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของการมาต่อเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องนะครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าในเชิงนโยบายนะครับก็จะไม่สนับสนุนหรือไม่อนุญาตนะครับให้เขาเรียกว่ากลุ่มคนดังกล่าวนะครับมาต่อหรือมาเปลี่ยนเครื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คงจะต้องประสานกับในส่วนของกระทรวงต่างประเทศนะครับผ่านสถานทูตไทยที่กัมพูชานะครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับกับผู้โดยสารนะครับที่ยังคงอยู่ที่ในส่วนของประเทศกัมพูชาเสียก่อนนะครับหากมีกรณีที่มีการมาต่อเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องนะครับเราจะให้ดำเนินการตั้งแต่ในเรื่องของการ exit screening โดยสายการบินนะครับและเมื่อมาถึงเมืองไทยนะครับก็จะมี entry screening เนี่ยที่หน้าเกตนะครับที่มาลงนะครับหากมีไข้ก็ถูกแยกออกไปเลยนะครับทางด้านนี้หากไม่มีไข้นะครับจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับขณะที่อยู่สนามบินนะครับแล้วก็มี exit screening เนี่ยก่อนขึ้นเครื่องนะครับที่จะออกไปจากในส่วนของประเทศเรานะครับถามว่ากรณีที่มีคนต่างชาตินะครับแจ้งความประสงค์นะครับที่มีกรณีมีเหตุจำเป็นนะครับที่ต้องเข้าเมืองไทยนะครับสิ่งที่จะดำเนินการโดยเคร่งครัดก็คือนั่นหมายความว่าจะต้องได้รับอนุญาตในเรื่องของการเข้าเมืองนะครับตามขั้นตอนและก็พิธีการนะครับและหลังจากนั้นนะครับด่านควบคุมโรคก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันก็คือหมายความว่าให้มี exit screening นะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องแล้วก็มี entry screening นะครับที่จุดหน้าเกียรติด้วยเช่นเดียวกันมีไข้ก็แยกโรคนะครับหากไม่มีไข้นะครับทุกรายจะต้องถูกกักนะครับเป็นเวลา14วันนะครับอย่างสถานที่ที่จัดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมใช้คำว่าดำเนินการให้สอดรับนะครับกับสถานการณ์ที่มีการรายงานนะครับว่าพบในส่วนของผู้ติดเชื้อนะครับบนเรือนะครับเวสดัมนะครับที่นะครับมาเลเซียรายงานนะครับ